สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมอเมริกันทักซิมูเลเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงไม้น่าจะเป็นพวกทำพวกไม้สับแห่งหนึ่งในน่าจะเป็นไอดาโฮนะโอเคเราจะมารับสินค้าจากโรงไม้ไปที่ไหนกันเดี๋ยวดูก่อนมาดูงานการในไอดาโฮจริงด้วยเราอยู่ที่นี่มีอะไรเนี่ยไม้เหรอเป็นไม้ท่อนกับอะไรอ่ะกับที่เป็นตู้เอาไม้ท่อนไปไหนชั่วโมงไปที่เนวาดาที่เป็นตู้สินค้าเนี่ยไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ไปที่ใช้เวลาทำไมมันใช้เวลาน้อยจังเลยวะในเกม21 นาทีอันนี้24 ตันอันนี้17 ตันตัวนี้น่าจะเป็นไม้สับกับอันนี้มีแบบไหนให้ลากมั่งอ๋อสองตันน่าจะเป็นหางเปล่าเราเอานี้ดีกว่าเลือกตู้เลือกแบบที่จะลากอันนี้ดีกว่ายังไม่เคยลากตัวนี้เลยเริ่มต้นนำทางโอเคครับได้แล้วพ่วง3 ตอนยาวเลยทีเดียวอ
เดี๋ยวผมขอดูแผนที่แป๊บหนึ่งปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันตรงนี้มีที่หนึ่งโอเคเราจะไปเติมกันเพราะว่าตอนนี้น้ำมันเราอยู่มีเหลืออยู่ครึ่งถังวิ่งตรงต่อไปน่าจะถึงนะวังนะครับเวลาเข้าโหงโอ้อยู่ข้างทางเป็นป่าครับป่าสนเขาครับต้องใช้เอนจินเบรกช่วยซิกแซกถ้ามีรถสวนมาก็เรียบร้อยเป็นแบบเกียร์ออโต้รู้สึกว่ารถเราดูอื่นๆนะอ
ระวังนะครับอย่าให้กินเส้นเหลืองเพราะถ้ามีรถสวนมาแล้วอาจจะชนเราได้เราก็จะโดนค่าปรับจากที่ดูแผนที่เมื่อกี้รู้สึกยังไม่ค่อยมีแต่ช่างนะเส้นนี้ตรงต่อไปถึงทางตรงได้ดูวิวข้างทางครับสวยทำสวยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันลากได้อีกเปล่าหมายถึงว่ามีพ่วงต่อยาวออกไปอีกได้หรือเปล่าเปิดกระจกครับไม่เห็นจะเดือดเปิดกระจกเรียนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเหรอเฮ้ยปั๊มนี้ไม่เปิดเหรอวะเลี้ยวซ้ายยาวแต่รู้สึกจะเลี้ยวง่ายกว่าตัวที่เป็นเทรลเลอร์นะเลี้ยวง่ายกว่าเทรลเลอร์เมืองครับช้าหน่อยตรงต่อไปเตือนมันเมื่อกี้เราไม่เบี่ยงออกมาเยอะเรียบร้อยชนเล็กมาก
เราจะเติมน้ำมันนะครับเราจะตัดหางออกแล้วเราไปเติมน้ำมันว่าถ้าเอาพ่วงไปทั้งพ่วงไม่รอดแน่ๆแปดแกลอนนะครับกำลังค้นหาเส้นทางใหม่เฮ้ยอะไรอ่ะขอดูแป๊บหนึ่งคืออะไรอ่ะมันคล้ายๆว่าเป็นแบบเมืองนี้อ่ะด้านขวาน่าจะเป็นโรงแรมนะเป็นเมืองติดแม่น้ำนี้ป่ะตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะมีร้านอาหารมีซุปเปอร์มาร์เก็ตโอ้ให้เราแบบเสพวิวทิวทัศน์วิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโอเคครับเดินทางกันต่อครับกำลังค้นหาเส้นทางใหม รวดเร็วครับผมจะต่ออย่างนี้เลยไฟโอเคเดินทางกันต่อนะครับต่อไปวิ่งตรงต่อไปสำหรับเที่ยวนี้ก็มืดอีกเหมือนเดิมนะครับไม่มีเที่ยวไหนไม่มืดเลยโอ้โหรู้สึกว่าต้องหาที่จอดนอนอีกแล้วเนี่ยสูงครับน่าจะเป็นพื้นที่ชนบทอ่ะขอซิ่งหน่อยแล้วกัน
งไม่มีตำรวจแถวนี้นะต้องเบี่ยงมาเยอะหน่อยนะเพราะห่างเรายาวมากแล้วมันเป็นทางลงเขาด้วยเปล่าเนี่ยแคบก็คือมันมืดมากจริงๆมืดจริงๆเนี่ยไอ้เกมนี้มันสามารถติดสปอตไลท์ได้หรือเปล่านี่ยังไม่รู้เลยอีก40กว่ากิโลครับเฮ้ยตัดช่างเราต้องเข้าแต่ช่างนะครับสัญญาณมาแล้วไฟสีแดงเข้าแต่ช่างครับผมกำลังค้นหาเส้นทางใหม่กำลังค้นหาเส้นทางใหม่48ตันกำลังค้นหาเส้นทางใหม ดันเขาหน่อยนะครับชิดขวาจากนั้นวิ่งตรงต่อไปวิ่งตรงต่อไปThank you.
งตรงต่อไปแยกหน้าต้องเลี้ยวซ้ายชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้ยาวไม่ยาวคิดดูอ่ะโอ้ยไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราทางเขาลองโหลดพ้นนะครับเกือบเหมือนกันโอ้โหด่วนเลยครับไฟเขียวอยู่ชิดซ้ายจากนั้นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายซ้ายไหนวะซ้ายนี่อ่ะโอ้โหไฟแดงพอดีเขียวยังเลี้ยวซ้ายได้อยู่เลี้ยวซ้ายอ๋อนี่ไงรวมมาถึงจุดหมายของเราแล้วที่นี่คือจุดหมายของคุณน่าจะเป็นสายงานก่อสร้างอะเป็นสายงานก่อสร้างจริงด้วยโอเคครับถึงแล้วคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เดี๋ยวผมหาข้อมูลเกี่ยวกับหางพ่วงของตัวเทรลเลอร์ในอเมริกาผมหาข้อมูลได้แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ